นมัสการหลวงตาเอกภพยานายุโตนะคะวันนี้โค้ชนาดาลีก็ได้เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่หลวงตาได้สละเวลามาให้ความรู้เรื่องสุขภาพก็อยากให้แฟนคลับของโค้ชนาดาลีได้มาได้ยินความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากหลวงตาเอกภพนะคะหลวงตาเอกภพเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะแค่รู้วิธีชาตินี้ก็ไม่เป็นมะเร็งแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกำลังฮอตสุดฮิตเลยนะคะค่ะหลวงตานมัสการค่ะก็หลวงเจตาริญคพะรอยากให้หลวงตาเกริ่นนิดนึงนะคะว่าตอนนี้หลวงตาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะเพื่อคนสอยนู่ใจที่จะไปที่นั่นศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาวจะอยู่แถวลำตะคองนะอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาจ้ะเจริญพรโคชนาตาลีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญหลวงตาเอกภพนะคะโค้ชมีคำถามหลายคำถามเลยค่ะเรื่องสุดฮิตสุดกังวลกันตอนนี้เลยนะคะก็ทั้งแฟนคลับของโค้ชแล้วก็ประชาชนทั้งไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศชาวไทยนะคะกังวลเรื่องวัคซีนเรื่องไวรัสกันตอนนี้ก็เลยอยากทราบความเห็นของหลวงตาเนื่องจากว่าหลวงตาเป็นท่านหนึ่งที่มีความรู้มากๆเลยนะคะเรื่องสุขภาพเพราะว่าหลวงตาพิชิตมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะด้ใวชย่คต่ัะวเองด้วยธรรมชาติบําบัดเลยใช้ธรรมชาติบําบัดล้วนๆหลวงตาเป็นผู้ที่มีความรู้มากๆนะคะก็ใครยังไม่ได้อ่านเล่มนี้โฆษณาดารีแนะนําให้ซื้อมาอ่านเลยนะคะคําถามแรกเลยนะคะหลวงตาเรื่องวัคซีนนะคะหลวงตามีความเห็นว่ายังไงคะว่าเราควรจะไปฉีดกันไหมคะเรื่องนี้มันเรื่องมหากาพย์นะหลวงตาคิดว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องมหากาพย์แล้วจะต้องคุยเรื่องอย่างนี้กันไปอีกนานเพราะว่ามันมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะเรื่องนี้ถ้ากลับไปดูที่หลวงตาเคยเขียนในไลน์ตั้งแต่สมัยเดือนเมษาปีที่แล้วนะจ๊ะ2020เนี่ยนะตอนนั้นมันกำลังเริ่มระบาดนะเมืองไทยเริ่มละเริ่มแล้วหลวงตาก็บอกว่า หลักการแนวความคิดเรื่องวัคซีนเนี่ยนะเราต้องมาตั้งหลักกันให้ดีๆก่อนหลวงตาจะพูดไปสามแนวทางนั้นหนึ่งคือเรื่องของทางด้านกายนะกายคือเรื่องของทางด้านการแพทย์หรือทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยนะจ๊ะหลักการมันเป็นอย่างไรนะแล้วต่อไปถ้ามีเวลาก็จะขอพูดไปถึงเรื่องใจแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณนะจ๊ะสองเรื่องหลังเนี่ยส่วนมากคนยังไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่นะในฐานะหลวงตาเป็นพระก็จะขอพูดไปถึงเรื่องใจกับเรื่องจิตวิญญาณด้วยแต่ตอนนี้ถอยมาเป็นนักธรรมชาติบำบัดว่าเรามองอย่างไรในเรื่องวัคซีนนะจ๊ะเอาเรื่องของแนวความคิดก่อนว่าวัคซีนเราฉีดไปทำไมด้วยความต้องการอะไรคือถ้าฉีดแล้วหนึ่งคนที่พูดนะคะก็คือข่าวมาว่าฉีดแล้วจะไม่ติดโควิดหลวงตาคิดว่าอย่างไรคะอันนั้นครับเริ่มต้นทุกคนคิดอย่างนั้นก่อนเหมือนสมัยเด็กๆเราฉีดวัคซีนโปลิโอเนี่ยฉีดเข็มเดียวก็ป้องกันเราไปตลอดชีวิตทำนองนั้นนะทำนองนั้นนะอาจจะไม่100%หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็คิดว่าไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักฉีดเข็มเดียวก็หมายเราก็ไม่ต้องกลัวบาดทะยักแล้วงี้เป็นต้นถูกไหมเพราะนั้นโดยคอนเซปต์โดยแนวความคิดความเชื่อดั้งเดิมของวัคซีนคือเราเอาตัวเชื้อที่มันถูกกำราบไม่ให้ลุกลามแล้วหรือว่าให้มันตายแล้วเนี่ยนะฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายเราซึ่งเน้นหนักคือเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะจ๊ะนะนี่เขาไม่ได้พูดถึงน้ำเหลืองนะแต่เดี๋ยวตาจะพูดไปถึงเรื่องน้ำเหลืองด้วยนะจ๊ะก็เราก็โอเคก็ทุกคนเข้าใจดีฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันค่ะไม่ใช่รักษานะเป็นเรื่องป้องกันนะนี่พอวัคซีนตอนนี้มันออกมาตั้งแต่เดือนเมษาทุกคนก็รอว่าวัคซีนเมื่อไหร่จะมาสักทีจะได้ช่วยป้องกันโควิดใช่ไหมแต่ดวงตาเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยเขาบอกตอนนั้นบอกว่าจะออกประมาณปลายปีที่แล้วดวงตาบอกไม่น่าจะสำเร็จหรอกนะน่าจะต้นปีมาถึง2021ปีนี้ถึงจะเริ่มจะมีวัคซีนใช้กันดวงตาก็พิจิตรว่าอย่างนั้นนะท่านเลยบอกว่าเราไปรอวัคซีนเนี่ยนะไอ้เชื้อไวรัสพวกนี้มันกลายพันธุ์แน่นอนจริงค่ะจากจริที่งที่ตัวเองศึกษามาแล้วก็มั่นใจมันกลายว่าแบบมันกลายพันธุ์แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวปลายปีก็กลายพันธุ์ละนะแล้วเดี๋ยวก็กลายพันธุ์ไปแล้วถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเนี่ย
ล้วถ้ามันกลายพันธุ์อ่ะไอ้ที่ฉีดไว้เดิมก็ใช้ไม่ได้ไม่ต้องไปรอวัคซีนที่รีบเราอีกเป็นปีกว่าจะได้ตัวเงี้ยนะนะแล้วทำยังไงอ่ะฉีดแล้วก็ยังมีสิทธิ์ติดโควิดได้ใช่ไหมอ๋อแน่นอนตอนหลังเนี่ยตอนหลังเขาก็มาแก้ข่าวว่าโอ้ยวัคซีนเนี่ยไม่ใช่ไว้ป้องกันนะคุณก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมคนนั้นคุณต้องใส่แมสคุณต้องใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งอะไรเหมือนเดิมทุกประการไม่ได้ช่วยป้องกันคุณนะเพียงแต่ว่าคุณฉีดแล้วคุณจะไม่ตายโอกาสตายน้อยกว่าเยอะนะคือจากอาการหนักเป็นเบาใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วหลวงพ่อคิดว่าควรจะไปฉีดไหมคะงั้นเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าเออถ้าฉีดแล้วถ้าเราได้รับเชื้อไวรัสโควิดมาเราก็จะได้จากอาการหนักไปเป็นเบานี่อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตไล่ยาวนิดนึงคือกำลังเริ่มต้นนั้นเนี่ยเพิ่งกำลังห่มโรงว่าเราคิดกันอย่างไรนี่ทบทวนนะว่าเราคิดกันยังไงแล้วเขาแก้ข่าวกันว่าอย่างไรนะว่าวัคซีนตัวนี้ไม่ใช่ช่วยป้องกันคนยังติดได้เหมือนเดิมอ่ะไงเก่งแล้วไหมยกแล้วไงเราคิดว่าฉีดแล้วยังไม่ติดอ้าวกลายเป็นว่าแค่ลดความเสี่ยงของการป่วยแล้วเราจะไม่ป่วยหนักหรือเราจะไม่ตายนะนั้นเราก็ลดไอ้ความหวังที่ว่าประโยชน์วัคซีนหายไปแล้วไม่ต่ำกว่าครึ่งเพราะเราคิดว่าป้องกันมันดีกว่ารักษาไม่เป็นมันดีกว่าถูกไหมหลักการอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ผิดหวังไปหนึ่งเรื่องแล้วนะนี่อ่ะพอมาถึงตอนหลังว่าอ้าวคุณฉีดเข็มเดียวก็ไม่พอหรอกคุณต้องฉีดเข็มที่สองนะบัดนี้บอกเข็มที่สองก็ไม่พอคุณต้องฉีดเข็มที่สามนะแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้โควิดตัวล่าสุดที่มันกำลังบาดเนี่ยเชื้อไอ้เดลต้าเนี่ยนะก็สรุปว่าไอ้ตัววัคซีนแม้แต่สองสามเข็มมันไม่แน่ใจว่าจะระงับมันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันไอ้ตัววัคซีนเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆๆเดี๋ยวเอาสายพันธุ์เดลต้านี่ก็ชักจะเฉยแล้วเดี๋ยวมีตัวใหม่มาอีกไปจนถึงตัวเซตยังไงภาษาไทยภาษาอะไรนะ A B C D ถึงเซตเนี่ยมันอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องฉีดวัคซีนทุกเดือนหรือเดือนละเข็มเนื้อเข็มแล้วมาจ่ายตังค์เขาเจ็บตัวแล้วก็เสี่ยงด้วยนะโดยเพราะตอนนี้เมืองไทยกำลังมีกระแสโจมตีกันรุนแรงมากว่ารัฐบาลทำไมไม่เอา mRNA มาใช้ทำไมไปใช้ของชีโนแวคซึ่งเขาว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรต่างๆก็โจมตีกันอยู่เนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวกลับมาประเด็นนี้ทีนะแต่เอาเรื่องคอนเซปต์เรื่องวัคซีนก่อนแล้วกันด้านเรื่องของการฉีดวัคซีนคือเราโดนให้รู้ว่าวัคซีนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันทีแรกแต่ตอนหลังบอกว่าไม่ใช่ป้องกันว่าแค่คุณป่วยแล้วคุณจะไม่ตายนะอันนั้นเอางั้นสำคัญกว่าเขางั้นเพราะทุกคนก็บอกให้ฉีดแล้วการฉีดวัคซีนถ้าคุณป่วยหนักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่เสียหายประเทศชาติมากมายแล้วก็การที่เราเสียหายขนาดหนักเรื่องเศรษฐกิจไปทั้งโลกโดยว่าเมืองไทยตอนนี้เจ็บหนักมากเรื่องเศรษฐกิจทุกคนก็จิตใจก็หดหู่นี่ไปเรื่องใจเลยนะตัวไอ้โควิด19มันทำลายเรื่องจิตใจด้วยเพราะความเครียดน่ะมันเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้ภูมิต้านทานเราลดจริงค่ะจริงสมัยที่เดือนเมษาหลวงตาบอกไว้ล่วงหน้าว่าเราไม่ควรจะไปหวังว่าวัคซีนจะช่วยเราเมื่อเพราะว่ามันช่วยเราไม่ได้เท่าไหร่หรอกหนึ่งคุณก็โอกาสติดเหมือนเดิมอยู่ดีนะแล้วความเสี่ยงก็ค่อยๆ ออกมาเรื่อยๆมีความเสี่ยงแค่ไหนนะโค้ชเองก็เจอด้วยตัวเองอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องพูดย้อนไปจะกินเวลามากมายแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราจะต้องอีกหน่อยต้องฉีดวัคซีนกันทุกเดือนทุกไอ้ที่มันกลายพันธุ์แล้วก็ต้องไล่ตามมันเนี่ยมันสนุกนักหรือมันยั่งยืนหรือเปล่าคอนเซปต์เรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องยั่งยืนไหมแล้วประเทศชาติจะอยู่อย่างไรถ้าเรื่องจิตใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรมันวินาศสันตโลกันหมดถูกไหมทำไมเราไม่ถอยกลับไปหลักการดั้งเดิมที่เราคุยกันมานานแล้วเรื่องภูมิต้านทานตะหักล่ะที่เราน่าจะหันมาเร่งเครื่องกันเรื่องภูมิต้านทานเพราะถ้าเกิดภูมิต้านทานเราดีเนี่ยไอ้เชื้อประเภทนี้มันทำอะไรเราไม่ได้เลยถึงเป็นก็มันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็หายยิ่งเมืองไทยเนี่ยนะเรามีสมุนไพรเยอะแยะที่สู้กับไวรัสได้มาได้โบราณกาลเราซิอีกมองข้ามเรื่องศาสตร์ของคนโบราณเราไปมองแต่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่มีวิจัยรองรับแล้ววิจัยแล้วมันแน่นอนไหมล่ะวิจัยแน่นอนไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยนะทุกเรื่องเนี่ยเราก็เห็นมาเยอะแยะวิจัยเนี่ยมันไม่ยั่งยืน
มันไม่แน่นอนมันเพี้ยนได้เรื่อยๆบางทีก็เพี้ยนไปตามที่เขาตั้งธงไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่อยากพูดไปถึงขนาดนั้นนะแล้วบางอย่างไม่ได้อยู่งานวิจัยไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมคะหลวงตาใช่ใช่ใช่อย่าลืมว่าศาสตร์โบราณเนี่ยย้อนหลังไปสมมติเอาศาสตร์เรื่องการแพทย์ของอายุรเวท 6,000 ปีของจีนก็ใกล้เคียงกันนะของไทยก็ไม่รู้เป็นกี่ร้อยปีมันมีวิจัยรองรับสักเรื่องไหมเล่าถ้าพูดลึกไปในฐานะเราเป็นพระเรื่องนี้อันตรายอย่างยิ่งเพราะเรากำลังเสี่ยมสอนให้เชื่อแต่งานวิจัยซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันเสี่ยงเหลือเกินที่ว่ามันผิดเราไปรู้ทีเราก็เสียหายหนักไปแล้วมีเยอะแยะตั้งแต่เรื่องนมนี่เป็นต้นนะเนื้อนมไข่เนี่ยมีงานวิจัยมาตั้งแต่ว่าดีวิเศษวิโสอย่างนี้แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะนะหรือแม้แต่เรื่องน้ำมันพืชที่หลอกกันมาแม้แต่เรื่องคอเลสเตอรอลที่หลอกกันมา40ปีเต็มเนี่ยเราเสียหายแค่ไหนที่เชื่องานวิจัยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยหลวงตาอยากจะเตือนว่าเราควรจะต้องกลับมาดูแลเรื่องภูมิต้านทานกันให้ดีที่สุดดีกว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้โดนทำลายภูมิต้านทานด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นโดยทำลายภูมิต้านทานด้วยความอหังการว่าเราเป็นผู้มีวิทยาการสูงส่งนะเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายอร่อยอะไรก็แล้วแต่เราเสียหายยับเยินในเรื่องภูมิต้านทานนะนักวิธีการจะเพิ่มภูมิต้านทานอันดับแรกก็คือว่าเราต้องกำจัดสาเหตุของภูมิต้านทานที่มนุษย์เรามันต่ำที่สุดจัดด้วยกันในโลกเนี่ยสาเหตุหลักก็พูดมาหลายทีเอาซ้ำอีกหน่อยนะเผื่อบางคนยังไม่เคยได้ยินเนื้อนมไข่เนี่ยเป็นตัวที่อันตรายมากๆที่เราโดนหลอกมา60ปีเต็มนะคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคำถามจริงๆแล้วคำถามที่โค้ชจะถามต่อนะสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องมีหาทางหนทางออกให้คนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนแล้วจะทำยังไงที่จะดูแลป้องกันตัวเองได้ที่นี่หลวงตาบอกว่าใหเสริมภูมิคุ้มกันแล้วสิ่งแรกเราต้องงดใช่ไหมคะงดต้องมันหลักการดูแลสุขภาพมันอยู่แค่3ข้อง่ายๆนั้นหนึ่งนะเราต้องเอาพิษออกจากร่างกายหรือเอาส่วนที่ทำลายภูมิต้านทานเราออกจากภูมิร่างกายก่อนนะสองแล้วก็ถึงค่อยมาเพิ่มภูมิต้านทานทำกันยังไงนะแล้วค่อยมาฟื้นฟูสุขภาพถ้าเราป่วยจะทำยังไงนี่กำลังพูดเรื่องข้อแรกคือว่าเราเอาพิษออกก่อนนะหรือว่าง่ายไอ้ส่วนที่ทำให้ภูมิต้านทานเราลดเนี่ยนอกจากเนื้อนมไข่ก็มีเรื่องแสบซวงที่สุดคือน้ำตาลค่ะนะหรือว่าน้ำตาลสายขาวเนี่ยขออนุญาตค่ะคือหลวงตาจะบอกว่าไม่ใช่แค่เอาพิษออกอย่างเดียวแต่หยุดเอาพิษเข้าด้วยใช่ไหมหยุดเอาพิษเข้าใช่ถูกแล้วเอาพิษออกแล้วขอโทษใช้ภาษาไม่ค่อยสุภาพยังเอาไอ้พิษกลับเข้ามาอีกแล้วก็จะเอาพิษออกไปทำไมถูกไหมคือเอาพิษออกเนี่ยก็ต้องอย่าเอาเข้ามาอีกด้วยถ้าออกแล้วเอาเข้ามาอีกคุณก็ไม่ต้องเอาออกละเสียเวลาเสียเงินเสียเวลาแบบใช่ไหมนั่นเอาเรื่องเอาไม่ให้เรียกว่าอย่าให้เข้ามาเนี่ยนะคือเรื่องเดียวที่จะบอกจะเอาพิษออกนะพิษออกมันก็ว่าไปอีกยาวเรื่องว่าเอาพิษออกยังไงนะแต่ว่าเรื่องใหญ่อย่าพิษเข้าคือหนึ่งเนื้อนมไข่น้ำตาลทรายน้ำมันพืชที่เราใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองในเมืองไทยเนี่ยนอกจากนั้นก็มีแม้แต่เรื่องของกลูเตนคือแป้งสาลีเนี่ยเบเกอรี่เต็มบ้านเต็มเมืองตัวนี้ผลทานลดแน่นอนทำลายผลทานแน่นอนยากมากเลยค่ะหลวงตาหลวงตายากสิกำลังพูดเรื่องยากแล้วทีนี้นะคะยังไม่หมดทีนี้เรื่องไข่เนี่ยคือมีคนพูดมาเยอะมากเลยว่าโอ้โหฉันกินไข่มาทั้งชีวิตยังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่หลวงตาบอกว่าไม่ควรทานไข่เพราะว่ามันทำให้ภูมิคุ้มกันตกแต่ว่าหลายคนก็คิดว่าทานมาทั้งชีวิตยังไม่เห็นเป็นไรเลยหลวงตาจะขยายความตรงนี้ได้อย่างไรคะคือโดยย่อๆนะคือภูมิคุ้มกันตกมันเกี่ยวข้องความเป็นกรดของถ้าพูดละเอียดคือความเป็นกรดของตัวส่วนที่เป็นของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์นะไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นกรดนะถ้าเป็นกรดปั๊บร่างกายคุณก็เกิดความเดือดร้อนไปสารพัดเรื่องนะไอ้โรคต่างๆมาสารพัดเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปถึงโรคมะเร็งรวมทั้งไอ้ตัวโควิดกับมะเร็งเนี่ยมันไปเหมือนกันเลยนะคือถ้าเกิดร่างกายคุณเป็นกรดไอ้โควิดชอบนะเขาชอบร่างกายคือหมายถึงส่วนน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์นะเป็นกรดเนี่ยนะวัด pH มันก็ต้องต่ำกว่า 7.3 5ลงไปนะเนี่ยถ้าเผื่อคนที่
ที่กินเนื้อนมไข่มากๆไอ้ตัวนี้มันจะเป็นกรดมันจะต่ำกว่า 7.35 ลงไปอาจจะเหลือแค่ 6.9 ด้วยซ้ำนะอันนี้ซีเรียสมากเลยนะคุณจะป่วยไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวสารพัดโรคก็เกิดขึ้นหมดถูกไหมก็ต้องงดไอ้สิ่งที่ทำร่างกายเป็นกรดเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดนะคือน้ำตาลนะที่พูดนะน้ำมันพืชใช่ไหมไอ้แป้งสาลีและกลูเตนนะนอกจากนั้นไอ้เคมีทั้งหลายคุณใส่เข้าไปในอาหารสารพัดอย่างสารพัดผิดนะนอกจากนั้นคือว่าที่เรากินผักไฮโดรโปนิกนี่อันตรายที่สุดนะย้ำนะผักนี้อันตรายมากและผักที่คุณปลูกด้วยเคมีผักที่ปลูกเคมีนี่ก็อันตรายเพราะสองอันเนี่ยนะผักเคมีที่เรากินทั้งวันทั้งเมืองเนี่ยไปวิเคราะห์ดูสิไม่เห็นมีใครวิเคราะห์เลยว่าไอ้ส่วนคุณค่าอาหารมันมีแค่ไหนมันมีกระจิตฤทธิ์ยิ่งไฮโดรโปนิกยิ่งมีคุณค่าอาหารต่ำมากต่ำมากหมายว่าเรากินเข้าไปเรานึกว่าเราจะได้ภูมิต้านทานเพราะว่าผักเนี่ยมีตัวที่เรียกว่าเป็น trace element นะคือธาตุรองเนี่ยมีอยู่ประมาณ60กว่าตัวนะธาตุรองนะ70ตัวเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะพวกนี้นะเป็นภูมิต้านทานของร่างกายมนุษย์ถ้าเกิดเป็นผักตามธรรมชาติหรือผักอินทรีย์เนี่ยจะมีตัวนี้สูงมากถ้าเป็นผักเคมีเนี่ยเพราะว่าใช้จุลินทรีย์พวกนี้มันจะต้องใช้ในดินตามธรรมชาติเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินตามธรรมชาติในป่าเขาเป็นเพื่อนกับพืชเขาเป็นบัดดี้กันทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนกันเราด้วยใช่ไหมคะเพื่อนกันเราด้วยเหมือนกันอยู่ที่ในระบบทางเดินของเราเนี่ยทางเดินอาหารซึ่งโค้ชจะพูดอยู่แล้วนะใครๆก็พูดเรื่องว่าไอ้โปรไบโอติกเนี่ยนะมันก็สำคัญกับชีวิตมนุษย์เหมือนกันในดินเหมือนกันตัวจุลินทรีย์ก็สำคัญกับพืชเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องการโปรไบโอติกเหมือนกันนะไอ้พวกนี้นะเผื่อเราใส่เคมีเข้าไปเนี่ยนะก็ไปฆ่าเขาหมดเหลือจิตเดียวจิตเดียวพวกนี้เนี่ยมันไม่ละลายน้ำส่วนใหญ่นะสารที่เรียกว่าเป็นแทสซิเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำแต่เป็นภูมิต้านทานของพืชและเป็นอายุขัยของพืชมนุษย์เรากินพืชเนี่ยเราก็ได้ส่วนนี้เข้ามาเป็นภูมิต้านทานของเราเป็นอายุขัยที่ยืนยาวของเราถ้าเราไปกินอะไรที่ใช้เคมีปั๊บเคมีไปทำลายจุลินทรีย์ปั๊บไม่สามารถเอาไอ้แทสซิเมนต์เข้าไมโครรูทของรากพืชได้เพราะว่าไอ้จุลินทรีย์เนี่ยเขาขับอินไซด์นะไปละลายแทสซิเมนต์ในดินก็สามารถนำเข้าไมโครรูทของพืชได้แต่หลวงตาคะไฮโดรโปนิกจะเย็นนิดเดียวจะเย็นนิดเดียวกำลังจะไม่ถึงเขาไม่ใช่สารเคมีเขาปลูกแบบออร์แกนิกนะคะเดี๋ยวสิจ้าเนี่ยเข้าใจผิดกันอย่างยิ่งยวดอย่าไปใช้คำว่าออร์แกนิกเด็ดขาดไฮโดรโปนิกมันคนละขั้วกับออร์แกนิกคนละขั้วนะจะบอกว่าแหมมันอย่างกับสวรรค์กับอเวจีก็ว่าได้นะเทียบให้มันรุนแรงหน่อยนะมาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใจเย็นนิดหนึ่งเพราะพูดสั้นไม่ได้จำเป็นต้องพูดยาวกำลังถึงว่าจุลินทรีย์เป็นส่วนสำคัญมากแล้วก็พืชที่เราเข้าใจว่าเขาดูดซึมเอาธาตุต่างๆมาในตัวของเขาเนี่ยมาจากการละลายน้ำใช่ไอ้พวก NPK พวกนี้ละลายน้ำทั้งนั้นแต่พวกเทรซิเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำนะจ๊ะนั่นถ้าคุณไม่มีจุลินทรีย์ช่วยเนี่ยคุณไม่ได้สิ่งพวกนี้เข้ามาในรากไมโครรูทของพืชก็ขาดแคลนเรื่องไอ้เทรซอิเลเมนต์ต่างๆพืชก็อ่อนแอคุณก็ต้องเอายาฆ่าแมลงเอาอะไรไปใส่เข้าไปอีกก็ยิ่งเป็นวงจรอุบาทยิ่งยกใหญ่คุณจะได้สารพิษเข้าไปอีกนะทีนี้ถ้าปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยจุลินทรีย์เข้าละลายเทรซอิเลเมนต์ในดินได้เยอะเขาก็เอาธาตุพวกนี้เข้ามาได้เต็มที่พืชก็แข็งแรงไม่ต้องไปฉีดยาให้เขาหรอกในป่ามีต้นไม้ต้นไหนมันต้องมีใครไปฉีดยาให้มันมากมีต้นไม้ต้นไหนต้องไปรดน้ำให้เขาบ้างไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยเขาอยู่เขามากี่หมื่นปีกี่แสนปีกี่ล้านปีเขาอยู่ของเขาอย่างยั่งยืนนี่มนุษย์เราไปกินพืชที่เราใช้เคมีปลูกเนี่ยนะก็จบเลยผลทางเราหายไปหมดเรากินผักแล้วนึกว่าได้คุณค่าอาหารไม่จริงคุณได้จิ๋วเดียวได้หน่อยเดียวราคาสูงด้วยใช่ไหมคะราคาสูงนะทีนี้ถ้าไฮโดรโปนิกกลับมาไฮโดรโปนิกปลูกอยู่ในโรงเรือนโดยในความคิดคือว่าไม่ต้องใช้ดินเพราะว่าฉันเก่งกว่าฉันก็เอาเคมีใส่เข้าไปในน้ำละลายเข้าไปให้พืชมันกินเมื่อก่อนใส่อยู่3ตัว NPK เดี๋ยวนี้โดนบ่นมากๆก็ใส่ไปประมาณ16ตัวนะซึ่งแทสเมนต์มีประมาณ60ตัวใส่ไป16ตัว16ตัวเนี่ยมันละลายน้ำไอ้พวกไม่ละลายน้ำก็ใส่เข้าไปในไฮโดรโปนิกไม่ได้เพราะไม่ละลายน้ำแต่แล้วบอกว่าไม่นี่เข้าใจผิดยังบอกไม่ได้ใช้ยาเข้ามาแล้วเพราะใช้ลงเรือนขอโทษทีขอโทษ3ครั้งเลยนะควรดูผลการเทสของแผ่นนะ
ที่เขาทดสอบมาเนี่ยผักไฮโดรโปนิกมีสารฆ่าแมลงมากมายมหาศาลเพราะอะไรความลับที่ไม่ใช่ความลับคือไอ้โรงเรือนเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์คือว่ากันไม่ให้แมลงเข้ามาใช่ไหมค่ะขอโทษทีมันหลุดเข้าไปอ่ะแมลงมันตัวมันเล็กไปไอ้รูมุ้งถ้าอีกมันหลุดเข้าไปกลายเป็นโรคใหม่โอ้สบายเลยเข้าไปอยู่นั่นมีอาหารการกินสบายมากสุดท้ายก็ต้องแอบใช้ยาฆ่าแมลงโดยไม่บอกแล้วภาครัฐเนี่ยน่าสงสารมากยอมให้ผักไฮโดรโปนิกเรียกว่าผักไร้สารชาวบ้านฟังข่าวฝากไร้สารกันนึกว่ามันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสัตว์ผักไร้สารผักปลอดสารใช่ผักปลอดสารใช่บางทีก็เรียกกันสองอย่างผักปลอดสารคนก็นึกอ๋อนี่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นที่ไหนได้ไอ้ที่เลี้ยงมันเคมีล้วนๆประมาณ16ตัวเคมีล้วนๆแถมแอบฉีดเข้าไปอีกนี่ความลับไม่ใช่ความลับคุณไปถามดูพวกที่เขาใจกว้างนะครับบอกไม่ฉีดไม่ได้มันหลุดเข้าไปแล้วมาทำงานก็ต้องแอบฉีดไม่งั้นทางแพนเนี่ยทดสอบมาทำไมผักไฮโดรโปนิกมียาฆ่าแมลงมีทุกเจ้าเลยไปดูซึ่งภาครัฐก็ไม่ดูแลนะค่ะคือสาเหตุนี้ใช่ไหมคะคือบางคนเนี่ยทานผักทานมังสวิรัติแต่ภูมิคุ้มกันก็ต่ำอยู่เพราะว่ากินผักแน่นอนไฮโดรโปนิกเรายังกินขาเคมีกินผักไฮโดรโปนิกคุณก็ไม่มีภูมิต้านทานเพียงพอเยสุนี่คือคำตอบที่สำคัญแม้รับภาครัฐเมินเฉยเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบน่าสงสารประเทศไทยอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคนไทยก็โดนหลอกไอ้คำว่าผักไร้สารผักปลอดสารเนี่ยทำให้คนไทยนึกว่าอ๋อนี่คือออร์แกนิกมันคนละเรื่องแม้แต่ผักออร์แกนิกบางทีเข้าใจกันผิดอ๋อฉันไม่ใช้เคมีฉันก็เป็นออร์แกนิกซึ่งก็ไม่ใช่ผักออร์แกนิกมันจำเป็นต้องมีมาตรฐานรองรับถ้าไม่มีมาตรฐานรองรับอันนั้นคือไม่ใช่ผักออร์แกนิกนะมาตรฐานรองรับที่ประเทศไทยเรามีนี่ก็ประเทศอื่นเขาไม่ยอมรับหรอกเพราะไปเทสทีไรก็เจอมันไม่จริงไปหลอกเขาก็ไม่เชื่อถืออันนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายด้วยค่ะก็คือเรื่องต้องใช้ผักพื้นบ้านหรือเราปลูกเองหรือออร์แกนิกแบบที่เขามีใบเซอร์ขอโทษทีนะใบเซอร์ที่ภาครัฐออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้ไปดูผลการเทสสิในซูเปอร์มาร์เก็ตใบเซอร์ของภาครัฐเนี่ยไม่ผ่านนั่นแหละมีแอบใช้ยาฆ่าแมลงอะไรทั้งนั้นต้องใบเซอร์ของภาคเอกชนซึ่งบางทีถ้าเผื่อมันเซอร์ติฟายโดยเซอร์ติฟายบอดี้จากยุโรปจากต่างประเทศนะอย่างไอโฟมเนี่ยในมีของไอโฟมเนี่ยของมอทอมีอยู่รายในคือของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยหรือปลูกเองที่สุดนะคะหลวงตาปลูกเองดีที่สุดตรงไอ้นี้สุดแต่อย่าลืมว่าปลูกเองนะถ้าวันดินเดิมมันเป็นเคมีก็ต้องถือยังไม่เป็นออร์แกนิกนะจ๊ะต้องทิ้งมาอย่างน้อย2ปีค่ะต้องกลับหน้าดินต้องทำดินใหม่กันเลยใช่ไหมคะจ้ะคือหมายความว่า2ปีเนี่ยถือว่าเคมีมันสลายไปพอยอมรับได้เขายอมรับที่2ปีขึ้นไปบางเจ้าเขาถึง3ปีถึงจะยอมรับนี้เป็นต้นนั่นนี่ได้ยานะพูดอะไรสั้นๆพูดไม่ได้การเปลี่ยนความเชื่อคนเปลี่ยนพูดสั้นๆเป็นไปไม่ได้หลวงตาจำเป็นต้องพูดยาวสักนิดบางคนอาจจะรำคาญหลวงตาในพูดมากจังขอโทษทีนะก็ขออภัยไม่ได้มีเจตนาอยากพูดยาวแต่พูดสั้นๆไม่มีทางเข้าใจหรอกเมื่อจะถ้ากลับมาเรื่องของโควิดนะเราหนึ่งเราถามเรื่องไข่อีกนิดนึงค่ะหลวงตาเรื่องนี้ค่ะก็มีคนถามโฆษณาทรีเยอะมากเลยเพราะว่าต้องไข่เกี่ยวยังไงกับไวรัสคือไข่เนี่ยถ้ากินทั้งโลกแล้วก็มีไอ้ตัวคอเลสเตอรอลสูงที่สุดในอาหารทั้งหมดเนี่ยนะไข่แดงถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สูงที่สุดอันหนึ่งนะจ๊ะแล้วตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็เป็นอาหารของไอ้พวกเชื้อโรคต่างๆสังเกตดูการเลี้ยงไอ้ตัวเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะเขาต้องใช้ไข่เป็นตัวเลี้ยงเพราะว่าไข่เนี่ยไวรัสเขาชอบด้วยเหตุอะไรก็ธรรมชาติอ่ะเขาชอบกันนะเขาชอบไข่เขาชอบเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราใช้ไข่มากินเป็นอาหารเนี่ยเราไม่เชื่อภูมิปัญญาไทยนะที่จริงคนไทยเนี่ยรู้มาตั้งแต่สมัยหลวงตาเด็กๆคนไทยช่างสังเกตจ้ะช่างสังเกตแต่ว่าไม่มีเขาถึงรณรงค์ให้กินไข่วันละฟองยิ่งบางที่นะครับบางที่บอกว่าโอ้ยิ่งผู้สูงอายุกินไข่วันละฟองสองฟองไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นด้วยค่ะหลวงตาคือเรื่องนี้เถียงกันยาวนะเรื่องนี้ถ้าจะพูดเรื่องนี้ต้องให้เวลาหลวงตาเยอะกลัวเดี๋ยวจะเสียวัญญาณยกใหญ่สรุปสั้นๆเรื่องนี้วันหลังสรุปไม่ได้เลยสรุปไม่ได้เลยเพราะว่าพูดสั้นไม่มีทางเชื่อเดี๋ยวว่าคุณ
ถ้าเอายาวๆแล้วกันเดี๋ยวไม่กินไข่แดงไม่จบไข่แดงไม่ดีพูดเดี๋ยวถ้าไข่แดงไม่ดีอยู่แล้วนะแล้วไข่ขาวแล้วถ้ากินไข่ขาวดีไหมคะเอาไข่แดงทิ้งไม่ดีหรอกทั้งสองอันเนี่ยโค้ชเคยพูดอยู่แล้วเนี่ยเอาเรื่องของมะเร็งแล้วกันนะไอ้ตัวไอ้เมทิลนีนหรือว่าลูซีนเนี่ยไข่มีสูงทั้งคู่สูงเกินเกณฑ์ที่จะมนุษย์ควรจะกินสูงสองตัวนี้สูงปั๊บก็เป็นสตาร์ทเครื่องมะเร็งทั้งคู่เหมือนกันนะเมทิลนีนก็สูงคนที่ทานตอนนี้อาจจะยังไม่เป็นอะไรก็ได้อาจจะไปเห็นในอนาคตตอนอายุมากแล้วใช่ไหมคะหลวงตาแล้วโค้ชก็เห็นข้อมูลอยู่แล้วโค้ชเองก็พูดอยู่เองว่าผู้ชายเนี่ยกินไข่แค่อาทิตย์ละ2ฟองครึ่งอย่าว่าแต่วันละ2ฟองหรือฟองนึงนะอาทิตย์ละ2ฟองครึ่งเหมือนวันเว้นวันอะไรทํานองเนี้ยนะผู้ชายนะถ้ากินอย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้น 81% ถูกไหมจ๊ะมีทบทวนความจำนะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องยาวแต่คนไทยเมื่อกี้พูดค่ะคนไทยเนี่ยช่างสังเกตตั้งแต่สมัยลงตาเด็กๆถ้าเป็นแผลปั๊บผู้ใหญ่บอกอย่ากินไข่เด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นไอ้แผลเป็นนูนๆอะขี้รอยอะเขารู้อ่ะคนไทยสั่งอะไรให้คุณกินแป๊บนะมันจะเป็นคีลอยเลยนะคุณอย่าไปกินไข่นะห้ามกินไข่เด็ดขาดนะเป็นแผลนั่นนะทำไมเขาช่างสังเกตได้ไหมมีถามว่ามีวิจัยรองรับไหมไม่มีหรอกแต่คนไทยคนจีนคนอินเดียศาสตร์ 6,000 ปี 5,000 ปี 1,000 ปี 100 ปีเนี่ยเขาใช้วิธีสังเกตทางนั้นนะทางนั้นเยอะแยะไปหมดเรื่องนี้พูดได้เยอะแยะเลยนะถ้าอย่าพูดนะคนไทยช่างสังเกตแล้วก็จริงด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องเกเรแต่ถามมีวิจัยไม่มีพอไม่มีปั๊บขอโทษทีอาชีพหมอเขาถูกสอนอาชีพหมอเขาถูกสอนว่าถ้าไม่มี medical journal รองรับไม่มีวารสารการแพทย์แล้วให้ถือเป็นเหลวไหลหมดอย่างเรื่องแสลงอ่ะยกตัวอย่างแสลงเนี่ยคือกินไข่แสลงถูกไหมกินไข่แสลงก็เป็นคีลอยถูกไหมอ่ะคนไทยรู้จักแสลงแต่ถ้าคุณไปถามหมอว่าเหลวไหลไม่มีแล้วแสลงคุณกินอะไรคุณกินเท่าไรคุณชอบกินกินเท่าไหร่นี่คือความเชื่อที่หมอเขาถูกเรียนมาอย่างนั้นเราไม่ว่ากันนะเรียนมาก็เชื่อตามนะแต่ปัจจุบันก็ทราบแล้วว่าแสลงวิทยาเกิดขึ้นแล้วที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.วิชัยเอกทักษิณเป็นผู้ตั้งเป็นรายแรกของโลกว่าแสลงมีความจริงแต่คุณไม่รู้เรื่องคุณก็บอกว่าไม่จริงนะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เดี๋ยวไปไม่ถึงจุดที่จะพูดเดี๋ยวงั้นกลับมาตรงที่ว่าวิธีสร้างภูมิคุ้มกันเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันคือข้อที่หนึ่งไม่เอาสารพิษเข้าเอาสารพิษออกไปแล้วเนาะก็สรุปว่าหลวงตาแนะนำให้งดเนื้อนมไข่เนื้อนมไข่น้ำตาลกลูเตนนะจ๊ะน้ำมันพืชใช่ไหมแล้วก็เคมีต่างๆผักไฮโดรโปนิกผักเคมีจ้ะนิดนึงตรงน้ำมันค่ะขอนิดนึงใช้อะไรทอดได้ยังมีคนถามอย่างนี้คือน้ำมันอะไรทุกชนิดทอดไปไม่ดีเท่านั้นแหละแต่เอาเลวน้อยที่สุดคือน้ำมันมะพร้าวเพราะน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมันมันทอดได้ไหมคะเอาอย่างนี้เพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยมันมี saturated fat อยู่ 93% แต่มันยังมี unsaturated อีก 7% ทอดปั๊บไอ้น้ำมันไม่อิ่มตัว 7% เนี่ยเป็นพิษทันทีนะแต่เผื่อเป็นน้ำมันถั่วน้ำมันถั่วเนี่ยบางอย่างอันเซเวสขึ้นไปถึง 70% คุณทอดปั๊บคุณได้ความเร็ว 70% มะพร้าวได้ 7% นั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยปลอดภัยกว่า10เท่าถามว่าปลอดภัยที่สุดไม่ปลอดภัยไม่ควรทอดเลยนะของทอดเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเร็วน้อยที่สุดถ้าคุณอดไม่ได้โอ้มันอร่อยต้องขอกินนะก็กินน้ำด้วยทอดน้ำมันพร้าวกูก็โดนพิษน้อยหน่อยถ้าคุณทอดน้ำมันพืชคุณก็เจอไป 70% 60% เนี่ยไม่คุ้มหรอกคือน้ำมันมะพร้าวก็ไม่ควรเอามาทอดด้วยซ้ำถ้าจะใช้น้ำมันมะพร้าวคือของทอดเนี่ยไม่ควรทอดเลยมันเกินขีดที่มนุษย์เราควรกินของเนี่ยเพี้ยนธรรมชาติไปไกลมนุษย์ต้องกินของสดถูกไหมเรื่องเดียวเรากินของสดแล้วกันล่ะค่ะน้ำมันน้ำพร้าวเดี๋ยววันนี้ฟันธงน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลวกในบางลวกในก็เริ่มแย่แล้วนะเริ่มทำลายอินทรีย์ทางทางนิดนึงพอต้มก็ทำลายเยอะไปอีกนะผัดก็มากไปอีกพอทอดปั๊บทีนี้บางทีอุณหภูมิไม่ต้อง200องศาเซลเซียส250องศาเซลเซียสพังหมดเลยแล้วเกิดสารแตกบอลที่มันเกิดขึ้นมาสารก่อมะเร็งขึ้นมาอีกหลายตัวในการทอดถูกไหมนั่นทอดเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดจ้ะค่ะทีนี้เดี๋ยวขอโทษเคลียร์เอาเรื่องอย่าเอาพิษเข้าตัวนะอย่าเอานี่พูดไปหมดแล้วก็อย่าลืมผักไฮโดรนิกผักปลูกด้วยเคมีที่เรากินทั้งบ้านทั้งเมืองใน2ตัวนี้ทำพุทธทานลดขนาดหนักแล้วยังมียาพิษแถมให้อีกนะมีสารฆ่าหญ้าสารฆ่าแมลงนะ
ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าพวกนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะส่วนใหญ่เบื้องต้นคือเนื้อนมไข่น้ำตาลแป้งสาลีน้ำมันเพื่อพวกนั้นกินไปร่างกายเป็นกรดกลับมาเรื่องเดิมนะการเป็นกรดมากเนี่ยเรามีเทนเดนซีที่จะติดโควิด19สูงมากนะนี่ถ้าเกิดเราจะทำให้ร่างกายเป็นด่างก็แน่นอนก็ต้องกินผักผลไม้เป็นหลักสองอันเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่ร่างกายก็เป็นด่างแค่นั้นแล้วถ้ากินของสดได้คุณก็จะได้คุณค่าอาหารสูงกว่าทั้งเรื่องเอนไซม์ซึ่งไม่โดนทำลายถูกไหมนะไม่ต้องมีครัวด้วยกินกล้วยไม่ต้องมีครัวกินมะละกอไม่ต้องมีครัวกินผลไม้ไม่ต้องมีครัวถูกไหมอันเนี้ยไม่โดนความร้อนเลยเนี้ยเราจะได้ภูมิคุ้มกันเต็มที่จากเอนไซม์จากวิตามินนะแล้วก็นอกจากนั้นไม่พูดข้ามไปเรื่องพลังชีวิตนะเรื่องนี้ไว้ไปพูดทีหลังเรื่องจิตวิญญาณนะเรื่องพลังเหมือนกันที่มนุษย์ในโลกเนี้ยมองข้ามอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนะซึ่งมองข้ามทีนี้กลับมาเรื่องว่าเราจะกินอะไรก็ต้องเน้นให้ร่างกายเป็นด่างคือต้องกินผักผลไม้แค่นั้นถ้าจะร่างกายเป็นด่างนะกินน้ำแร่จ้ะแล้วจะหรือว่าติดน้ำแร่จะมีแรงต้านเชื้อไวรัสได้เหรอคะหลวงตากินแค่ผักผลไม้เนี่ยคือมันจะดีกว่าพืชด้วยนะคะหลวงตาหมายถึงพืชด้วยกินอะไรที่มันจะพืชพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยร่างกายเป็นด่างทั้งนั้นนะเป็นด่างทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเรากินพวกนี้มากๆเท่าไหร่โอกาสที่เราเป็นทั้งโควิดทั้งมะเร็งทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปแค่นั้นแต่เรากินไม่ได้หมดกินไม่ได้คุณก็มีเสี่ยงตามนั้นแหละหลวงตาคะหลวงตางดเนื้อนมไข่คือหลวงตาปฏิบัติแบบนี้มาด้วยใช่ไหมคะกี่พรรษาคะแล้วหลวงตา11 ปีแล้วจ้ะ11 ปีก่อนนั้นก็ปฏิบัติเยอะแต่ยังไม่เฉียบขาด11 ปีนี่เด็ดขาดจ้ะทีนี้การที่ร่างกายเราเป็นด่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสูงตามธรรมชาติดูง่ายๆสัตว์ในป่านะสัตว์ที่กินพืชนะกินพืชนะไม่มีตัวไหนหรอกเป็นโควิด-19นะสัตว์ที่ติดมันเจอมันก็ไม่ป่วยครับเจอไม่ป่วยก็ไม่เป็นถ้าภูมิต้านทานเขามีแล้วก็นักโควิดเขาไม่ชอบร่างกายอะไรที่เป็นด่างน้ำเนี่ยน้ำที่อยู่ระหว่างเซลล์ที่เป็นด่างเนี่ยโควิดเข้ามาก็หลุดหมด